สวัสดีครับผมแบสซินโดครับเย้พบกับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับวันนี้มาฝึกจับคอร์ดยากนิดหนึ่งคือคอร์ด F นะครับนะฮะเป็นคอร์ดทาบที่เราจะเจอกันในคอร์ดแรกๆนะครับคอร์ด F จะประกอบด้วยโน้ต F A C นะครับ F A C วิธีการจับนะครับก็จะเป็นนี้นิ้วชี้ทาบไปหมดเลยครับตั้งแต่สาย1ถึงสาย6นะครับแล้วก็พยายามจับชิดเฟตนะครับก็คือด้านขวานะครับให้ชิดให้ได้มากที่สุดเลยนะฮะแล้วพยายามเหมือนหนีบคอกีตาร์ไว้นะครับด้วยเอานิ้วโป้งหนีบนะฮะนะฮะแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่5ช่องที่3นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่3นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่2นี้ยากนิดนึงนะครับพยายามให้เล่นทุกโน้ตออกชัดเจนนะครับลองดูว่าเรากดตรงไหนไม่แน่นนะฮะหรือเปล่าส่วนใหญ่ที่มันจะบอดก็คือสาย1สาย2นะพยายามแบบกดให้ชิดเฟตนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าไอ้นิ้วที่เหลือเนี่ยเราบังสาย1สาย2หรือเปล่านะครับอย่าให้มันบังให้เสียงออกชัดเจนทุกสายนะฮะอย่างสายนิ้วที่กดช่องที่สาย6นะครับจะเป็นโน้ต F นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่5ช่องที่3จะเป็นโน้ต C นิ้วก้อยสายที่4ช่องที่3จะเป็นโน้ต F แล้วก็นิ้วกลางสายที่3ช่องที่2จะเป็นโน้ต A แล้วก็สายที่2ช่องที่1นะครับจะเป็นนิ้วชี้จะเป็นโน้ต C แล้วก็สาย1ช่องที่1จะเป็นโน้ต F นะฮะรวมกันจะเป็นโอเคลองไปฝึกจับกันดูนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับเย้